เช้าผู้ชมอาหารเช้าที่เขมรกาแฟลงไปก็จะอร่อยนะครับเมนูพิเศษสลัดกาแฟ
้อนมากนะครับไม่ร้อนมากเดี๋ยวพาคุณผู้ชมเดินดูตั้งนี่เป็นช่วงของเช้ากลางวันนะครับที่เขมรบรรยากาศการใช้รถถนนและร้านอาหารต่างๆจะเป็นอย่างนี้นะครับกลางคืนก็จะคึกคักอีกแบบหนึ่งนี่กลางวันพาไปชมอากาศดีว่าเป็นอากาศที่ดีกลางคืนก็จะมีเป็นร้านหมดเลยเป็นร้านที่ขายของโซนเนี้ยกันข้างที่จะโอเคเป็นเข้านะครับกาแฟชาไข่มุกกลางคืนก็จะเป็นถนนคนเดินนะตรงนี้มีร้านมัสซาดนู่นแต่งแล้วโอบมันไม่ได้นะการบริหารบ้านเมืองเขาก็มีแบบหนึ่งก็ที่แรกเงินมีเงินไทยอยู่ด้วยเลยงั้นขยาเดินดีๆแล้วกลับไม่ถูกสนุกนะฮะเนี้ยโอ้แล้วก็แต่งได้สวยจริงคือจะเป็นร้านอาหารหมดเลยตรงนี้เป็นถนนคนเดินท่านผู้ชมกลางวันก็จะเป็นอีกแบบนึงคือจะเป็นร้านอาหารพาผู้ชมชมบ้านเมืองของเขมรนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนี่เป็นกลางวันฮะครับเป็นที่มวยปั้มมาปั้มมวยไทยฮะขึ้นไปตรงเนี้ยฮะไปดูนะเขามีมวยปั้มมวยไทยมวยจะหินอย่างเงี้ยนะท่านผู้ชมเห็นไหมฮะมีป้ายอยู่จีนที่ต่อสู้กันฮะท่านผู้ชมเดินดูตั้ง
no no ถามไปตุกตุกไหม no 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 อย่างเดียวพอเราไม่ไปเดินพาเที่ยวต่อเดินไปถึงแล้วก็เดี๋ยวค่ำคืนพาไปเจอมาเที่ยวอีกกลางคืนเนี่ยเขาจะปิดนะท่านผู้ชมปิดถนนห้ามรถวิ่งห้ามรถวิ่งไปมานะครับตรงนี้เขาจะปิดแล้วก็ให้คนเดินไปชอบอาหารแล้วมีซอยด้วยเราอยู่ซอยนี้นะครับเดี๋ยวพาผู้ชมไปเที่ยวยามค่ำคืนแล้วก็ช่วงของกลางวันต่างๆนะเวลาตอนเช้าก็จะเป็นสบายๆ